สวัสดีครับผมชื่อนราธิปสุขสุวรรณนนท์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวันประชาชนุทิศอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีครับโรงเรียนวัดอัมพวันประชาชนุทิศเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นป.6 ปัจจุบันก็มีเด็กอยู่36คนครับเห็นว่าเด็กมีจำนวนน้อยมากเลยแล้วก็ครูก็มีน้อยครับมีครูจริงๆอยู่แค่3คนโรงเรียนก็จะต้องจ้างครูอัตราจ้างมาอีก1คนเพื่อจะมาสอนเด็กในเรียนชั้นอนุบาลนะครับโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนดั้งเดิมในชุมชนสร้างมาตั้งแต่ปี2466ครับก็เกือบ100ปีแล้วแต่ว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ที่ในอำเภอเมืองแต่ว่าเป็นเหมือนกับชายขอบของอำเภอเมืองนะครับสภาพก็ยังเป็นในลักษณะของชนบทอยู่นะแล้วก็ยังขาดแคลนในหลายๆเรื่องที่จะมาช่วยพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ว่าครูแล้วก็เด็กนักเรียนก็ตั้งใจกันเรียนตั้งใจกันสอนเราก็มีผลงานที่เด่นๆนะครับเป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้านคือว่าในเขตบริการของโรงเรียนวัดอัมพวันเนี่ยผู้ปกครองประชาชนส่วนใหญ่เขาจะมีความสามารถนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจักสารเกี่ยวกับเรื่องของนำสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ก็คือในบริเวณเราเนี่ยจะมีต้นไผ่เยอะนะครับเพราะมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านมีแม่น้ำสแกกลางไหลผ่านแล้วก็มีไผ่มากเลยทีนี้ประชาชนก็จะนำไผ่เนี้ยมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนแล้วโรงเรียนเราก็ได้สอนเด็กแบบนี้เรียกว่าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นนะครับซึ่งผลงานแบบนี้เราได้ครูได้สอนแล้วก็นำไปแข่งขันประกวดตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมานี่ก็ผลงานเราสามารถเข้าไปประกวดถึงในระดับภาคทุกปีนะครับไม่เคยพลาดเลยนะครับระดับภาคก็คือการแข่งขันที่เรียกว่าศิลปะหัตถกรรมซึ่งจัดโดยสพท.นะครับถึงแม้ว่าเด็กจะมีน้อยครูจะมีน้อยแต่ก็มีเอกลักษณ์ของพวกเรานะครับก็คืองานจักสานที่เรียกว่างานจักสานไม้ไผ่มีผลงานที่เด่นๆมากเลยนะครับ